ักเรียนโพสต์ข้อความที่ทำเอาคนวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลโดยระบุว่าพ่อแม่โดนคดีอยู่เรือนจำลูกเคว้งคว้างโพสต์ชีวิตเศร้าลงเรือยอตกปลาล่องทะเลพร้อมแนบรูปภาพระบุแคปชั่นว่าชีวิตเคว้งคว้างพ่อแม่ทำไว้ให้ซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเช่นลูกของพ่อแม่คู่ไหนคะอยู่ในคุกกันหลายคู่เลยเดาไม่ถูกที่จริงก็สงสารเด็กนะคะใจเขาใจเราค่ะอย่างไรก็ตามไม่ได้มีการยืนยันข้อมูลว่าบุคคลในภาพเป็นใครและเกี่ยวข้องกับบุคคลไหนเพราะต้องยอมรับว่าช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีคนดังในแวดวงต่างๆถูกดำเนินคดีและถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวอย่างล่าสุดสดๆร้อนๆเลยก็คือกรณีของเจ๊พัดกริตอนงซึ่งถูกแชร์คลิปเสียงรัวๆมีการพาดพิงถึงบุคคลหลายวงการล่าสุดตำรวจกองปราบสอบสวนนำหมายสารเข้าจับกุมนางสาวกริตอนงในความผิดฐานกันโชคทรัพย์และเป็นตัวกลางเรียกรับสินบนจากกรณีแอบอ้างเรียกเงินจากกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายดีไอคอนไปดูช่วงที่เกิดเหตุการณ์กันค่ะคือคนของศาลศาลจังหวัดธัญบุรีนะครับลงวันที่16กันยายน2567ตามอายากรการสอบของต้องการปรับปรามในที่เด็กนะครับเป็นแก้วผู้ร้องนะครับหมายถึงกับการสอบของต้องการปรับปรามด้วยสาเหตุมีเหตุกองการปรับปรามกับพวกสถานที่ข้างต้นในวันที่16กันยายน2567ครับตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาเมื่อค้นได้ตามหมายนี้ให้ส่งสิ่งของที่ได้จากการกระทำความผิดพร้อมบันทึกการตรวจค้นและบัญชีสิ่งของคดีไปยังพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบเพื่อจัดการตามหมายต่อไปนะครับอันนี้เป็นหมายจับที่ชื่ออะไรนะจิตอันแสดงตัวว่าเป็นที่กินหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติชอบกลางนะครับที่จอจาน86ทับ2567ครับลงวันที่16พฤศจิกายน2567พนักงานสอบสวนกองการ2กองเข้าการปราบปรามร้อยตำรวจโกเพียงเกิดพบทรัพย์ผู้ร้องนะครับหมายถึงผู้เข้าการปราบปรามด้วยนางสาวซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานการโชคเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการต่อการในการที่จูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาที่สภาพนักงานสอบสวนกองปราบปรามนำหมายค้นศาลอาญารัชดาเข้าตรวจค้นอาคารสูง3ชั้นมีรั้วสูงซอยลาดพร้าว43ซึ่งเป็นสำนักงานของนางสาวกฤตอนงผู้อำนวยการศูนย์ข่าวต้านโกงภายหลังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับ2ข้อหาทั้งกันโชคทรัพย์และเป็นตัวกลางเรียกรับสินบนภายหลังเข้าตรวจค้นตำรวจได้ยึดกระเป๋าเดินทาง2ใบและเอกสาร1กล่องไว้เป็นหลักฐานโดยเชิญชาย1คนไปสอบปากคำที่กองปราบปรามหลังจากที่ตำรวจอีกชุดนำหมายสารคดีทุจริตบุกจับนางสาวกฤตอนงที่บ้านพักย่านลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพร้อมเข้าตรวจค้นภายในบ้านพักสามารถตรวจยึดเอกสารจำนวนมากรวมถึงคอมพิวเตอร์ซึ่งคาดว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการออกหมายจับของตำรวจในครั้งนี้ส่วนเหตุผลที่ตำรวจขอหมายจับนางสาวกฤตอนงที่ศาลอาญาทุจริตใน2ข้อหาคือกันโชคทรัพย์และเป็นตัวกลางในการเรียกรับสินบนเนื่องจากข้อหาเป็นตัวกลางในการเรียกรับสินบนเป็นฐานความผิดหนึ่งในการกระทำการทุจริตในลักษณะของการแอบอ้างโดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าพนักงานของรัฐแต่นางสาวกฤตอนงมีการแอบอ้างไปถึงหน่วยงานของรัฐด้วยสำหรับมูลเหตุสำคัญที่นำมาสู่การออกหมายจับและเข้าจับกุมนางสาวกฤตอนงนั้นเนื่องจาก
พบหลักฐานเป็นเส้นทางการเงินที่นายวรัตพงษ์หรือบอสพอโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิต่อต้านโกงแชร์ลูกโซ่กฤตอนงต้านโกงจำนวน 450,000 บาทรวมไปถึงเงินสดที่นายวรัตพงษ์นำไปมอบให้อีกจำนวน 300,000 บาทสอดคล้องกับคำให้การของพยานบุคคลต่างๆที่ให้การไปในทิศทางเดียวกันว่าหลังมีการเปิดโปงธุรกิจเครือข่ายดีไอคอนจนเป็นข่าวดังขึ้นมานางสาวกฤตอนงได้เข้าไปพูดคุยกับบอสพอและคนใกล้ชิดเพื่อขอเรียกเงินจำนวน 750,000 บาทแลกกับการไม่พาผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์เพิ่มหรือไม่เปิดโปงเรื่องราวให้บริษัทเสียหายไปมากกว่านี้พร้อมทั้งพยายามพูดปลอบประโลมให้คำแนะนำทางคดีต่างๆจนบอสพอต้องจำยอมจ่ายเงินรวม 750,000 บาทให้ตามที่นางสาวกฤตอนงเรียกร้องนอกจากนี้ฝั่งบอสดีไอคอนรวมถึงพยานบุคคลต่างๆยังให้การสอดคล้องกันด้วยว่าตัวนางสาวกฤตอนงยังมีการพูดแอบอ้างเรียกเงินบางส่วนเพิ่มเติมอ้างว่าจะนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ในภาครัฐสอดคล้องกับหลักฐานจนเป็นเหตุให้มีการออกหมายจับแนวทางการสืบสวนเจ้าหน้าที่ยังทราบอีกว่าแม้นางสาวกฤตอนงจะมีส่วนสำคัญในการเป็นตัวกลางเจรจากับบอสพอจนทำให้บอสพอยอมจ่ายเงินชดใช้คืนให้กับกลุ่มผู้เสียหายจำนวน10ล้านบาทแต่ภายหลังกลับพบว่านางสาวกฤตอนงนั้นกลับไปเรียกเก็บเงินคืนจากผู้เสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ20ของเงินที่ผู้เสียหายได้กลับคืนอีกด้วยร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ